ชาดกเรื่องพระเตมีผู้ยิ่งด้วยเนกขมะบารมีตอนที่14จากตอนที่แล้วพระนางเจ้าจันทาเทวีได้ทรงดำเนินการอภิเษกพระโพธิสัตว์ให้เป็นกษัตริย์แล้วก็ยังทรงทุกข์ระทมเพราะทรงเป็นห่วงเป็นใยในชีวิตของพระโอรสจนไม่เป็นอันที่จะเสวยพระกระยาหารได้ทรงเฝ้าวนเวียนอยู่กับพระโพธิสัตว์ตรัสวิงวอนอยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันด้วยพระดำรัสซ้ำๆว่าพ่อเตมียกุมารตลอด16ปีที่ล่วงมาแม่ไม่เป็นอันหลับนอนหัวใจของแม่แทบจะแตกสลายด้วยความโศกแม่รู้อยู่เต็มอกว่าลูกของแม่มิใช่คนง่อยเปลี้ยมิใช่คนใบ้มิใช่คนหูหนวกลูกจงกล่าวอะไรบ้างเถิดอย่าปล่อยให้แม่ต้องทุกข์ระทมมากกว่านี้เลยส่วนพระโพธิสัตว์ทรงนึกขอพระราชทานอภัยโทษต่อพระมารดาแล้วทรงนึกถึงปณิธานที่ได้ตั้งสัจจาธิษฐานไว้แต่เดิมได้แต่บรรทมนิ่งนึกถึงความปรารถนาที่จะผนวชเพื่อบำเพ็ญเนกขมะบารมีที่จะสำเร็จในวันรุ่งขึ้นระงับความโศกเศร้าในพระหฤทัยอันเกิดจากความสงสารพระมารดานั้นเสียฝ่ายพระเจ้ากาสิกราชนั้นครั้นถึงวันที่6ก็มีรับสั่งให้สุนันทสารถีมาเข้าเฝ้าแล้วรับสั่งว่าเจ้าจงกลับไปเตรียมรถเทียมม้าอัปมงคลคู่หนึ่งรุ่งเช้าพรุ่งนี้จงมารับเตมิยกุมารบนปราสาทแล้วจงนำออกไปทางประตูด้านทิศตะวันตกจากนั้นเจ้าจงจัดการฝังพระกุมารเสียที่ป่าช้านอกพระนครฝ่ายสุนันทสารถีครั้นได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็ตกใจสุดขีดใบหน้าซีดเผือดลงทันทีได้แต่ฝืนรับพระบรมราชโองการแล้วก็กลับมาเตรียมการทุกอย่างตามพระกระแสรับสั่งแต่ในคืนนั้นเขาก็ไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้เพราะนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตนจะต้องปลงพระชนพระราชกุมารเกิดความหวั่นวิตกร้อนรนนอนกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมาจนตลอดคืนยันรุ่งครั้นราตรีนั้นล่วงไปแล้วพระนางจันทาเทวีสงสนานให้พระโพธิสัตว์แต่เช้าตรู่ตกแต่งองค์เสร็จแล้วให้พระโพธิสัตว์ประทับนั่งบนพระเพลาสวมกอดพระองค์ไว้ส่วนนายสุนันทสารถีนั้นเที่ยวเดินเลือกรถอยู่แต่เช้าเช่นกันแต่ไม่พบรถคันไหนที่ตนพอใจเลยเทวดาจึงดลใจให้เลือกรถมงคลแล้วก็ให้เทียมด้วยม้าที่เป็นมงคลด้วยอนุภาพของพระโพธิสัตว์เมื่อเทียมรถเสร็จแล้วจึงขับเข้าสู่ถนนด้านหน้าพระราชวังหยุดรถนั้นไว้แทบพระราชทวารแล้วขึ้นสู่พระราชนิเวศอันเป็นที่ประทับของพระนางจันทาเทวีและพระราชกุมารสุนันทสารถีนั้นแม้เขาจะจงรักภักดีต่อพระนางเจ้าและพระโอรสเพียงใดก็จำต้องอดกลั้นความสงสารและเห็นใจนั้นไว้แต่เพียงภายในใจเดินผ่านประตูเข้าสู่ห้องบรรทมอันมีสิริ
เข้าไปนั่งคุกเข่าถวายบังคมพระเทวีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระแม่เจ้าอย่าได้กลิ้วข้าพระบาทเลยข้าพระบาทรับพระราชบัญชามาจำเป็นต้องทำตามรับสั่งขอพระนางเจ้าจงถอยออกไปก่อนเถิดอย่าได้ห้ามข้าพระบาทเลยกราบทูลดังนี้แล้วก็เอาหลังมือกันพระเทวีซึ่งนั่งสวมกอดพระโอรสอยู่ให้พ้นออกไปแล้วอุ้มเอาพระราชกุมารผู้บริสุทธิ์ดุจกำดอกไม้ที่งดงามหันหลังกลับเพื่อเดินลงจากปราสาทส่วนพระนางจันทาเทวีเมื่อถูกแย่งเอาพระโอรสออกจากอ้อมอกไปก็ไม่อาจอดกลั้นความเศร้าโศกอันเกิดจากความพลัดพรากจากพระราชกุมารผู้เป็นที่รักได้จึงสยายพระเกศาทรงปริเทวนาการดังสนั่นอยู่กับหมู่นางสนมในปราสาทนั้นลำดับนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อทอดพระเนตรเห็นพระมารดากันแสงก็เป็นเหมือนพระหฤทัยจะแตกสลายด้วยความรักและสงสารพระมารดาทรงดำริว่าเมื่อเราไม่พูดกับพระชนนีพระองค์ก็จะมีพระหฤทัยแตกสลายวายพระชนจึงทรงใคร่ที่จะพูดด้วยแต่เมื่อทรงนึกถึงความปรารถนาที่จะสำเร็จในเวลาอันใกล้ก็ทรงอัดอั้นตันพระหฤทัยดำริต่อไปว่าถ้าเราจะพูดกับพระมารดาความพยายามที่เราทำมาถึง16ปีก็จะไร้ประโยชน์แต่เมื่อเราไม่พูดนั่นแหละก็จะเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองแก่พระชนกพระชนนีและแก่มหาชนดำริดังนี้แล้วจึงทรงอดกลั้นความโศกาอาดูนั้นเสียไม่ตรัสอะไรกับพระชนนีทรงหลับพระเนตรนึกถึงศีลที่พระองค์ทรงรักษาด้วยดีมาตลอดแล้วทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าขออนุภาพแห่งศีลที่เรารักษามาดีแล้วนี้จงคุ้มครองพระชนนีให้ทรงปลอดภัยด้วยเถิดส่วนนายสารถีนั้นอุ้มพระโพธิสัตว์ให้ขึ้นประทับบนรถแล้วก็ขับรถมุ่งตรงออกสู่ถนนหน้าพระราชทวารด้านทิศตะวันออกแม้คิดว่าเราจะขับรถออกจากประตูด้านทิศตะวันตกตามพระราชบัญชาแต่ก็ไม่สามารถทำได้เพราะถูกเทวดาดลใจให้ขับมุ่งตรงไปสู่ประตูด้านทิศตะวันออกนั้นเมื่อรถแล่นถึงประตูด้านหน้าพระราชวังพระโพธิสัตว์ทรงสดับเสียงล้อรถกระทบธรณีประตูก็ทรงดำริว่าบัดนี้ความภาคเพียรที่เราทำมาถึง16ปีได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ทรงมีพระหฤทัยแช่มชื่นอย่างยิ่งรถได้แล่นไกลออกจากพระนครไปเรื่อยๆสิ้นระยะทางประมาณ3โยชน์ถึงชายป่าอันร่มรื่นน่ารื่นรมย์ใจแห่งหนึ่งหากแต่ทว่าป่าแห่งนั้นได้ปรากฏแก่สายตาของนายสารถีประดุจป่าช้าผีดิบนายสารถีจึงคิดว่าตรงนี้แหละเหมาะสมจะเป็นสถานที่ฝังพระราชกุมารจึงชะลอรถแวะลงจอดที่ข้างทางเขาคิดว่าจ
จะมีประโยชน์อะไรที่จะฝังพระองค์ไปพร้อมกับเครื่องทรงอันมีค่านี้จึงเปลื้องเครื่องทรงของพระโพธิสัตว์ออกแล้วห่อไว้เสร็จแล้วก็ลงจากรถถือจอบเดินออกไปแล้วเริ่มลงมือขุดหลุมสี่เหลี่ยมในที่ไม่ไกลจากรถนักส่วนพระโพธิสัตว์ทรงดำริว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เราจะต้องเคลื่อนไหวแล้วก็เราทำความพยายามมาถึง16ปีโดยไม่เคลื่อนไหวมือและเท้าเลยก็บัดนี้กำลังของเรายังมีอยู่หรือไม่หนอจึงค่อยๆเอาพระหัตถ์ข้างซ้ายลูบพระหัตถ์ข้างขวาเอาพระหัตถ์ข้างขวาลูบพระหัตถ์ข้างซ้ายแล้วนวดพระบาททั้งสองจากนั้นจึงเสด็จลุกขึ้นทรงดำริที่จะลงจากรถขณะนั้นแผ่นดินตรงที่จะประดิษฐานพระบาทของพระโพธิสัตว์ได้นูนสูงขึ้นเพื่อรองรับพระบาทของพระองค์พระโพธิสัตว์จึงเสด็จลงจากรถณสถานที่นั้นทรงดำเนินกลับไปกลับมาสิ้นเวลาเล็กน้อยก็ทรงทราบโดยอนุมานว่าเรามีกำลังพอที่จะเดินทางไกลได้ถึง100โยชน์ภายในวันเดียวเมื่อทรงพิจารณาดูกำลังว่าถ้าหากในสารถีคิดจะทำร้ายเราเราจะมีกำลังพอที่จะต่อสู้กับนายสารถีหรือไม่หนอจึงทรงทดลองจับท้ายรถยกขึ้นก็ปรากฏว่าสามารถยกขึ้นได้อย่างสบายๆเหมือนกับยกรถของเล่นของพวกเด็กๆจึงทรงทราบว่าเรามีกำลังพอที่จะต่อสู้กับนายสารถีเพื่อที่จะไม่ให้เขาทำอันตรายเราได้เมื่อทรงทราบดังนี้แล้วก็ทรงดำริต่อไปว่าก่อนที่จะออกบวชเราควรที่จะได้แต่งเครื่องประดับใหม่ที่เหมาะสมในขณะนั้นเองวิมานของท้าวสักกะเทวราชผู้ครองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เกิดร้อนขึ้นมาด้วยเดชแห่งพระโพธิสัตว์ท้าวเธอจึงทรงตรวจดูว่าเพราะเหตุอะไรหนอเมื่อทรงสอดส่องลงมายังโลกมนุษย์ก็ทรงเห็นเหตุความเป็นมาทั้งหมดจึงทรงดำริว่าความปรารถนาของพระไตรมิยราชกุมารถึงที่สุดแล้วขณะนี้เธอต้องการเครื่องประดับองค์ก็เครื่องประดับของมนุษย์ไม่คู่ควรแก่เธอเราจะให้เตมิยะราชกุมารประดับด้วยเครื่องประดับทิพย์ทรงดำริดังนี้แล้วจึงตรัสเรียกพระวิสุกรรมเทพบุตรมามอบเครื่องประดับทิพย์ให้แล้วมีรับสั่งว่าวิสุกรรมท่านจงไปประดับพระไตรมิยราชกุมารผู้เป็นราชโอรสของพระเจ้ากาสิกราชด้วยเครื่องประดับทิพย์นี้ส่วนพระไตรมิยราชกุมารเมื่อประดับเครื่องประดับทิพย์นั้นแล้วจะสง่างามเพียงไหนเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป